Happy New Year ค่ะใกล้ปีใหม่แล้วปลายปีแบบนี้นะคะไอซ์ก็เลยอยากจะมาสรุปของที่ไอซ์ใช้แล้วชอบตลอดทั้งปีเลยมาเริ่มจากอะไรดีนะอันนี้ก็ได้ตรึงอันนี้เป็นครีมบำรุงหน้านะคะของคลินิกสูตร Moisture Surge ก็รู้สึกว่าทานแล้วมันแบบหน้าชุ่มชื้นดีนะมันแบบไม่ทานแล้วมันก็ซึมไปเลยแล้วก็ไม่มีน้ำมันเพราะว่าไอ้นี่แบบผิวค่อนข้างมันถ้าเกิดใช้พวกที่มีน้ำมันแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอุดตันและเป็นสิวอันนี้มันจะเหมือนแบบคล้ายๆเป็นกึ่งๆเนื้อเจลอะแล้วมันก็แบบชุ่มชื้นมากๆถ้าเกิดเป็นตอนกลางวันอาจจะใช้อีกยี่ห้อหนึ่งตอนกลางคืนจะใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นสีแชมพูราคาก็น่าจะประมาณ 1,500 บาทนั่นเองนะคะใช้ดีมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับวันไหนเนี่ยก็บวกๆเข้าไปนะคะแช่เย็นนิดนึงก็ฟินค่ะฟินส่วนของต่อไปนะคะเป็นอันนี้กันหยิบได้พอดีรองพื้นยี่ห้อบูชัวเราไปเสิร์ชวิธีการอ่านใน Google มานะคะก็อันนี้เพิ่งได้ลองใช้ไม่นานแต่ก็ชอบนะรู้สึกว่ามันไม่หนักหน้าดีอ่ะแล้วก็เป็นธรรมชาตินี่แอนวันนี้ก็ใช้อันนี้อยู่นะใช้มาให้ดูว่ามันแบบเป็นไงบ้างก็โอเคนะใช้เป็นสี52ซื้อก็จะประมาณนี้เกลี่ยแล้วมันก็แบบว่าไม่หนาไม่หนาหอมหอมได้แบบเหมือนหอมกินผลไม้อ่ะอาจจะขาวกว่าผิวนิดนึงแต่ว่าพอทาแล้วมันทำให้หน้าผ่องดีอ่ะปกปิดไม่มากไม่ได้ปกปิดแบบฟูลคอเวอเรจขนาดนั้นนะเราก็ใช้แล้วก็หน้าไม่ค่อยมันเท่าไหร่มีแบบเติมแป้งนิดนึงก็รู้สึกว่าอยู่ทั้งวันนี้รอแป๊บนึงก็อันนี้เริ่มกลืนกับผิวแหละรู้สึกว่าแบบโอเคชอบนะคะปลื้มอยู่ปลื้มที่สำคัญมันไม่แพงด้วยมันแค่ซื้อตอนเซลล์ไงยู275บาท79หรือ75นั่นแหละ If and Boy ก็ยังเซลล์อยู่นะคะก็ไปสอยมาตอนเซลล์นี่แหละก็เลยแบบแฮปปี้นะคะอันนี้เป็นน้ำตบโคเซสีเงินนะคะก็จริงๆคือได้มาจากเพื่อนที่เขาเป็นคนญี่ปุ่นเขามาฝากแต่ว่าไม่ได้ลองใช้สักทีวันนึงเหมือนแบบหยิบมาใช้ปรากฏว่าเฮ้ยมันดีอ่ะคือมันเป็นแบบน่าจะเป็นเหมือนแบบผสมโสมมั้งแล้วก็กลิ่นไม่เหม็นอะหอมทาง่ายนะคะแล้วก็พอทามันเห็นผลชัดเลยว่าแบบดูขุมขนมันเล็กลงแล้วมันหน้ามันขาวขึ้นเลยแบบเห็นชัดเลยอันนี้คือชอบมากดีมากๆเลยนะคะสำหรับพวกน้ำตบต่างๆจริงๆไอไม่ได้ใช้น้ำตบอันเดียวไอใช้หลายอันแต่ว่าอันนี้คือเห็นผลเวิร์กสุดสำหรับไอนะที่ไอคิดว่าแต่ว่าอันนี้รู้สึกไม่ได้ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเหมือนพวกฮาดะที่มันจะผสมไฮยาลูรอนิกช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสอะไรเงี้ยที่สำคัญลงขนมันเล็กลงชอบตรงนี้แหละอันนี้มันเป็นอะไรที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนจริงๆคือใช้แล้วมันปลื้มมากคือเราเนี่ยต้องสารภาพก่อนว่าเรามีปัญหาผมสองเหม่งมันเทิกทุกคนคือแบบจะสังเกตว่าเราจะไม่ค่อยกล้าผมเปิดขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่าแบบจะตกใจมากๆเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนิดหน่อยก็ได้แต่อันนี้คือมันทำให้มันดีขึ้นมันคือแฮร์โทนิกนะคะของโครงการหลวงนั่นเองแฮร์โทนิกฮอสเทลเขาบอกว่ามาจากน้ำมันหอมระเหยจากขิงช่วยให้รากผมและเซลล์ผมแข็งแรงลดปัญหาผมร่วงคือไอ้เขาบอกว่าแบบพอสระผมแล้วก็ให้ฉีดใช่ไหมแต่ไอ้ฉีดเฉพาะจุดเพราะว่ามีปัญหาแค่ตรงนี้ก็เลยฉีดตรงนี้ประหยัดไงประหยัดเพราะว่าขวดนึงมันประมาณแบบ700อ่ะมันก็แอบแพงอยู่เนาะ600 700เราก็เลยแบบฉีดพอสระผมเสร็จใช่ไหมฉีดปุ๊บตรงนี้หนังหัวมันจะเย็นฟูเย็นขึ้นมาเลยแบบรู้สึกว่ามันไปกระตุ้นรากผมไงคิดเอาเองพอมันเย็นปุ๊บฉีดปุ๊บมันก็เย็นขึ้นมาแล้วก็ผมมันงอกขึ้นทุกคนมันเพิ่มขึ้นตรงนี้ใช่ไหมมันจะเป็นรูปผมอ่ะแล้วมันก็แบบเยอะขึ้นเนี่ยน้องมีน้องแล้วเนี่ยน้องแบบนะสามารถจับต้องได้นะคะแต่ก่อนจะบางเบาแต่ข้างนี้จะการหนักกว่าทุกคนแบบให้ดูนิดเดียวเพราะว่าเขิน ดูสิเครียดมากเลยแต่ว่ามันดีขึ้นหลังจากใช้อันนี้มันก็แบบคือหลังจากที่มันบางๆอ่ะมันก็เริ่มยาวทันรุ่นข้างบนใช่ไหมมันยาวทันกันและสามารถแบบนี้ได้แต่ว่าตรงนี้ก็ค่อยๆบำรุงกันไปนะคะก็มันได้ผลอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะสัก 2-3 เดือนก็จะเห็นผลแล้วแหละมันเวิร์กมากๆนะคะหาถ้าหมดขวดนี้ไม่รู้จะไปหาซื้อยังไงเลยก็ถ้าใครรู้ว่าซื้อที่ไหนก็บอกด้วยนะคะก็อยากจะใช้ต่อไปนะ Hair Tonic Hostel ด
ีงามมากๆยังไม่จบกับความผมนะคะอันนี้ชอบมากคือมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าผมมันไม่ไหวแล้วช่วงปลายผมมันแบบแตกเป็นแบบเงี้ย2แฉกนะคะก็เข้าเซเว่นแล้วก็ไปสะดุดตาก็เลยลองใช้ดูกับ Dove อันนี้ Nutritive Solution เป็นเซรั่มนะคะใช้หลังจากสระผมเสร็จก็เอามาเม็ดนึงบีบออกมาแล้วก็บีบใส่มือแล้วก็ลูบจากกลางผมลงมารู้สึกเลยว่าพอใช้แล้วมันแบบเห็นผลอ่ะมันแบบผมมันนุ่มขึ้นจริงๆนะมันก็ราคาแอบแรงอยู่นะ59บาทมีแค่6เม็ดเท่านั้นเองมันก็แพงอ่ะเม็ดละ9บาทอ่ะกว่าด้วยอ๋อที่ชอบอีกอันนึงอันนี้ตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นน้ำมันเหนอะหนาเหมือนแบบพอทาแล้วมันซึมไปเลยอ่ะมันไม่ได้แบบมาเคลือบผมแล้วเหนอะเป็นก้อนอยู่ทั้งวันนะเนาะมันแบบทาแล้วมันก็เออหายไปแล้วมันก็หอมๆแล้วผมที่สำคัญคือผมมันนุ่มขึ้นรู้สึกได้เลยคือดีมากๆนะคะนี้ยอดค่ะอันดับ1 2ปีซ้อนฟื้นบำรุงผมเสียจ้างได้นะคะอันนี้โฆษณาให้สีแล้วอ่ะถูกแล้วดีทุกคนน้ำหอมมินิโซนะคะอันนี้คือแบบซื้อขำๆแบบแต่ก็ปรากฏว่ามันหอมแล้วมันก็ติดทนนะนะซื้อขำๆไปเที่ยวต่างประเทศแล้วมันขวดเล็กดีขี้เกียจแบบฉีดแบ่งจากขวดใหญ่มาอันนี้เป็นกลิ่น Patinating Sakura เป็น EDP นะคะ EDP ก็จะติดทนไม่ใช่แบบมิสฉีดซะหน่อยโอ๊ยก็จะเห็นหลายๆคนเขารีวิวกันอยู่เนาะว่ามันแบบโอเคอยู่กับราคาเหมือนแบบกลิ่นอาจจะแบบก๊อปแบรนด์ดังมาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เรื่องความติดทนนี่เขาก็ยกให้เหมือนกันนะสำหรับราคาก็กรุบกริบค่ะซื้อมาขำๆแต่แบบไม่ได้หอมแบบฉุนแบบอะไรอะน้ำหอมตลาดนะคือก็ไม่ใช่ขนาดนั้นมันโอเค recommend ค่ะมันมีหลายไซส์นะอันนี้ไซส์เล็กอะ60กว่าบาทมีให้เลือกเยอะถ้าเกิดเป็นไซส์ใหญ่หน่อยแบบ100มิลลิลิตรก็จะประมาณ200กว่าบาทก็ถูกอยู่ดีอะยูไปซื้อมาเลยอะมาหมดเครื่องสำอางกันบ้างก็ไม่เยอะมากนะคะก็หยิบที่ชอบจริงๆก็อันนี้เลยถ้าใครที่ดูในคลิปที่ไปเที่ยวไต้หวันก็จะเห็นว่าพึ่งสวยนี้มาจากไต้หวันนะแต่จริงๆแล้วเป็นมาสคาร่าของแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะนี้ฮิโรอีมีค่ะชอบมากๆตรึงคือชอบตัวนี้ตรงที่มันเป็นแบบทาแล้วผลตามันยาวขึ้นจริงอ่ะนี่ชื่อรุ่น Long and Curl Mascara นะคะ Advanced Film คือทาแล้วมันผสมไฟเบอร์พอทาปุ๊บมันจะต่อขนตาให้เราแบบยาวขึ้นอีกอันนี้ก็ปัดอันนี้นะให้ดูกันว่าแล้วมันปัดง่ายปัดแล้วขนตายาวจริงแล้วก็ไม่เป็นก้อนชอบตรงนี้ประมาณ300กว่าบาทนะคะถ้ามันหมดแล้วก็อยากจะซื้อใช้ต่อนะดีงามอยู่ next อันนี้นะคะ Miss Teen Super Black Fix Liner นะคะทุกคนก็จะรู้ว่า Miss Teen เนี่ยมี Eyeliner เยอะมากเลือกไม่ถูกเลยก็อันนี้ก็แบบได้สุ่มหยิบมาเป็นสีแดงปรากฏว่าชอบรุ่นนี้ที่สุดเลยนะเท่าที่ลองใช้ของ Miss Teen มามันแบบเขียนง่ายอะแล้วมันก็ทนที่สุดในหลายๆรุ่นสีเหลืองที่เขาบอกว่าดีก็ใช้แล้วก็ชอบนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นฟิล์มไปหน่อยอะอันนี้มันจะแบบไม่รู้สึกว่ามันเป็นฟิล์มอะนะ wow. ไม่สะเทือนเว้ยแล้วลองรูปกับน้ำเทียบกับรุ่นอื่นอันนี้ติดคนสุดแล้วถูมันก็ไม่หลุดดีจริงอีกรุ่นนึงที่เคยใช้ก็เป็นสีเงินนะก็เขียนเส้นเล็กดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ติดทนเท่านี้คือการที่เราจะใช้อายไลเนอร์สักอันเราต้องแบบทำความรู้จักกับมันสักให้เรารู้จักทิศของผู้กันระยะขนและต่างๆจะคุ้นเคยแต่เนี้ยชอบที่สุดในของ Miss Teen แล้วก็ใช้จนหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยกให้รุ่นนี้เป็นที่ชอบที่สุดนะคะของ Miss Teenและสุดท้ายแล้วก็คือลิปแมตจุ่มแมตเขาจะแมตจุ่มอันนี้ของ NYX นะคะรุ่นอะไรอะ Luxury ก็นั่นแหละค่ะไปแย่งชิงประจักษ์ตอนที่ If and When มันเซลล์ทุกคนก็คงจะรู้แล้วค่ะว่าแบบมันโหดร้ายมากจริงกว่าจะได้มาเป็นสีExotic และสีดักชันนะคะก็สีสวยมากๆทาแล้วก็ตุ่นๆอ่ะดูแบบผู้ดีสุภาพถ้าได้อันนี้จะแบบดูแบบเ
ลหน่อยนี่ก็ทาได้ตลอดแต่ว่าทาแล้วมันจะเหมือนสีมันจะเปลี่ยนมันจะเข้มกว่าที่ดูในหลอดหน่อยเนาะที่ชอบลิปรุ่นนี้ก็เพราะว่ามันสีมันสวยมันทาแล้วมันก็ไม่ได้แห้งแบบเกลอะเหมือนลิปยี่ห้อหนึ่งนั่นแหละที่ทาแล้วมันจะแตกแล้วมันแห้งเกินไปอันนี้มันไม่ได้แห้งขนาดนั้นแล้วมันที่สำคัญมันติดทนมากๆเลยแบบไปกินข้าวกับเพื่อนกินน้ำมันไม่ติดที่แก้วเลยชอบตรงที่สีมันเป็นสไตล์ที่เราชอบอะสีในคอลเลกชันนี้สวยหมดเลยนะคะก็เป็นแนวที่แบบทุกคนทุกสีผิวน่าจะแบบทาแล้วมันเวิร์กอะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดไม่ใช่เครื่องสำอางหรืออะไรมันเป็นเสื้อตัวนี้เองทุกคนของที่ใช้แล้วชอบในปี2017เพราะว่ามันคือตื้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 อชอบไงชอบเพนกวินเป็นการส่วนตัวเนี่ยก็จะเห็นว่ามีพร้อมมีพร็อพจริงๆก็มีหลายสีมากนะที่คาดผมเนี่ยมันแบบเห็นแล้วมันแบบอยากได้มากเลยแต่ว่าก็มีความลังเลนิดหน่อยว่าใส่แล้วจะดูเด๋อหรือเปล่าก็อดใจในความน่ารักของน้องกวินนี้ไม่ได้จริงๆนะคะพิกัดก็คือ H&M นั่นเองนี่จะทำให้น้องแก้มแดงเลยนะเกรย์เกรย์นะเขินก็ได้นี่แฮนด์แมดมันน่ารักไงชอบมากๆเลยนะคะก็ในช่วงปลายปีธันวาแบบนี้ก็เหมาะที่จะใส่อะไรแบบนี้ก็ถ้าไปใส่เดือนอื่นมันก็อาจจะดูแบบอะไรอายุเฟสทีฟอะไรขนาดนั้นก็นี่แหละค่ะมันเป็นอะไรที่ใส่แล้วรู้สึกมีความสุขนะคะเหมือนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนี่ก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวของที่ไอใช้แล้วชอบตลอดปี2017นะคะส่วนปีหน้าเนี่ยก็ยังขอให้ติดตามกันอยู่นะคะเพราะว่าก็จะมีคลิปสนุกๆปล่อยมาเรื่อยๆเลยค่ะบ๊ายบายแฮปปี้นิวเยียร์นะคะอย่าฉลองกันมากนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบาย